ดย Deep Pocket เติมเงินซื้อเกมง่ายผ่าน Steam App Store หรือ Play Store ไม่ง้อบัตรเครดิตนะจ๊ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเพื่อนๆ เข้าสู่รายการThis is Game TV ค่ะรายการที่จะมาอัปเดตข่าวสารแวดวงการเกมข่าวไรใหม่เกมไหนมาดูได้ที่นี่เพราะที่นี่คือเกมค่ะสำหรับช่วงแรกพบกับช่วง This is Game Report มารีพอร์ตกันที่ข่าวแรกกันเลยค่ะกับโคนามิค่ะเขาก็เตรียมฟื้นคืนชีพ Bomberman ลงมือถือแล้วพร้อมเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าที่ญี่ปุ่นทั้งผู้ใช้ระบบ iOS และ Android ค่ะโดยโคนามิค่ะนำระบบออนไลน์ Network Battle ของ Bomberman มาทำใหม่ลงมือถือโดยมีจุดเด่นตรงที่ผู้เล่นสามารถ Battle กับเพื่อนๆและผู้เล่นคนอื่นๆได้นั่นเองนอกจากนี้ค่ะยังได้เตรียม Single Mode ไว้มากกว่า100ด่านเพื่อให้ผู้เล่นได้ทำความคุ้นเคยกับการวางระเบิดและฝึกการใช้สกิลด้วยวิธีการแตะสัมผัสหน้าจออีกด้วยแหละและตอนนี้ค่ะโคนามิ Digital Entertainment ก็กำลังเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าอยู่แล้วนะคะแต่ที่แอบเซ็งค่ะก็คือยังไม่มีกำหนดเลยว่าจะเปิดให้บริการวันไหนยังไงก็ต้องอดใจรอกันต่อไปนะคะนักรบแห่งอโยธยาในนามเหล่าผู้กล้าสยามวอริเออร์เตรียมมาพังงาดในคอนแล้วค่ะล่าสุดทางการีนาค่ะก็เรียกเสียงฮือฮาด้วยการปล่อยวิดีโอทีเซอร์เปิดตัวนักรบแห่งอยุธยานามว่าสยามวอริเออร์ปริศนาตำนานของผู้กล้าแห่งนีเวิร์ดที่ไม่เคยมีใครล่วงรู้มาก่อนค่ะนอกจากนั้นยังได้เปิดเผยเรื่องราวและตำนานของอยุธยาเมืองหลวงแห่งหนึ่งในแคว้นสยามเป็นการเรียกน้ำย่อยให้เหล่าสาวกฮอนได้ติดตามกันห้ามพลาดเด็ดขาดเลยค่ะเวลาที่มีตัวละครหรืออะไรไทยๆนะคะที่ทำใส่ลงไปในเกมแบบนี้เนี่ยครีมเองก็ตื่นเต้นไม่น้อยไปกว่าเพื่อนๆ เหมือนกันค่ะเดี๋ยวยังไงก็ต้องขอไปส่องดูสักหน่อยแล้วนะคะเอเชียซอฟค่ะเตรียมให้บริการคริติก้าออนไลน์เกม MMORPG ชื่อดังจากแดนกิมจิในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะซึ่งก็เพิ่งมีประกาศเปิดตัวกันไปในงาน PayPark Fan Fest ครั้งที่6ที่ผ่านมาค่ะโดยทาง AsiaSoft มีแผนจะเปิดให้บริการเวอร์ชันภาษาไทยสำหรับเซิร์ฟเวอร์ประเทศไทยและเวอร์ชันภาษาอังกฤษสำหรับเซิร์ฟเวอร์ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งตอนนี้ค่ะ PayPark ก็ยังได้เปิดเว็บไซต์ของประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่มีรายละเอียดใดๆค่ะมีเพียงหน้าจอสีดำกับข้อความคริติก้าออนไลน์ Coming Soon เท่านั้นเองใครที่ยังไม่รู้จักเกมนี้เนี่ยครีมก็ต้องขออนุญาตแนะนำให้ฟังกันเลยนะคะคริติก้าออนไลน์ค่ะเป็นเกม MMORPG ที่เปิดให้บริการครั้งแรกในประเทศเกาหลีใต้เมื่อ2ปีก่อนนู่นแล้วแถมยังได้รับความนิยมจากเหล่าเกมเมอร์ชาวเกาหลีมาจนถึงปัจจุบันค่ะและครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกในการเปิดเซิร์ฟเวอร์ภาษาอังกฤษของเกมคริติก้าออนไลน์อีกด้วยส่วนจะเปิดเมื่อไหร่เนี่ยเอเชียซอฟต์เขายังไม่ประกาศบอกเลยค่ะคงต้องรอติดตามกันต่อไปนะคะNintendo ค่ะประกาศเปิดตัวมิโตโมะเกมมือถือตัวแรกของบริษัทค่ะเดือนมีนาคมปีหน้าได้เล่นกันอย่างแน่นอนเลยในงานประชุมผู้ลงทุนที่กรุงโตเกียวเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาค่ะในที่สุด Nintendo หรือปู่นินของเพื่อนๆ นะคะก็ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเกมมือถือตัวแรกของตัวเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยเกมนี้มีชื่อว่ามิโตโมะซึ่งจะเปิดให้บริการแบบ Free to Play อีกด้วยและในมิโตโมค่ะผู้เล่นก็ได้สร้างและปรับแต่งอวตารที่ชื่อว่ามีและสามารถพูดคุยกับมีของผู้เล่นอื่นได้ด้วยค่ะส่วนวิธีการเล่นนั้น Nintendo ยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดมากนักบอกเพียงแต่ว่าเกมนี้จะปล่อยให้ดาวน์โหลดฟรีแต่ซื้อตัวละครภายในเกมนะคะนอกจากนั้นค่ะยังมีแผนปล่อยเกมมือถืออีก4ตัวในเดือนมีนาคมปี2017อีกด้วยส่วนมิโตโมะค่ะมีแผนจะเริ่มโปรโมทอย่างจริงจังในช่วงหยุดยาวปลายปีนี้ยังไงเดี๋ยวคิมจะคอยติดตามข่าวสารมาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังกันอีกครั้งนะคะดิสซีเดียไฟนอลแฟนตาซีค่ะปล่อยเทรลเลอร์เผยตัวละครซีดานชัยดัตและวานร่วมต่อสู้ค่ะSquare Enix ค่ะค่ายเกมสี่เหลี่ยมได้ปล่อยวิดีโอเทรลเลอร์ล่าสุดของเกมอาร์เคดนามว่า Dissidia Final Fantasy ที่มีกำหนดเปิดให้บริการในญี่ปุ่นวันที่26พฤศจิกายนนี้ค่ะโดยในวิดีโอเกมนะคะเป็นการแนะนำตัวละครที่สามารถเลือกเล่นได้ในเกมที่มาจากซีรีส์ Final Fantasy แต่ละภาคอีกด้วย
สำหรับ Dissidia Siren Fantasy ค่ะเป็นเกมแนวต่อสู้กันแบบ3ต่อ3โดยขนตัวละครดังจากซีรีส์ Final Fantasy มาเกือบยกแผงแถมยังได้ทีมนินจามาเป็นทีมพัฒนาเกมนี้อีกด้วยคาดว่าหลังจากนี้เนี่ยจะถูกทำออกมาเป็นเวอร์ชั่น PS4 อย่างแน่นอนเชียร์ทีมสิคะช่วง This is Game Update ค่ะสัปดาห์นี้มีเกมอะไรใหม่ๆน่าเล่นกันบ้างไปดูกันเลย The World End Eclipse เกม RPG บนมือถือที่เล่นร่วมกับ PC และ PS Vita ได้เปิดให้บริการแล้วทั้ง iOS และ Android ใน Store ญี่ปุ่นค่ะหลังจาก Sega ค่ะเปิดลงทะเบียนล่วงหน้าและเปิดเผยข้อมูลรวมถึงวิดีโอเกมเพย์ระบบการต่อสู้ของ The World End Eclipse เกม RPG Cross Platform มาอย่างต่อเนื่องในที่สุดเพื่อนๆก็ได้เล่นกันอย่างสมใจแล้วค่ะสำหรับเกมนี้นะคะก็มีเรื่องราวในเกมเกิดขึ้นในโลกที่ถูกทำลายล้างหลังจากสงครามระหว่างมังกร Great Dragon War มนุษย์จึงต้องออกสำรวจและสร้างโลกขึ้นมาใหม่พร้อมกับป้องกันภัยรอบด้านโดยการกระทำของตัวละครจะมีผลต่อเนื่องในอนาคตของเกมอีกด้วยค่ะ Slashy Hero เกมมือถือมุมมอง Quarter View สำหรับผู้หลงไหลสไตล์ Hack and Slash ปล่อยลง iOS และ Android เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะแถมยังให้ดาวน์โหลดฟรีมีใน Store ไทยด้วยนะSlashy Hero เกมมือถือตัวใหม่จากสตูดิโอน้องใหม่อย่าง The Gentle Boss ที่ฟอร์มทีมมาจากผู้พัฒนาเคยทำงานอยู่ใน Koei Tecmo กับเกม Dynasty Warrior ส่วนบางคนค่ะก็เคยพัฒนา Phantom Flame และ Dead or Alive นั่นเอง Slashy Hero เป็นเกมมือถือแนว Hack and Slash มุมมองแบบ Quarter View ที่ผู้เล่นค่ะต้องตวัดนิ้วไปบนหน้าจอมือถือเพื่อให้ตัวละครของตัวเองเข้าไปจัดการกับศัตรูและกับดักต่างๆมากมายทั้งหมด36เลเวลพร้อมกับ Infinity Dungeon ที่ผู้เล่นต้องเจอกับฝูงหาศัตรูจำนวนมากนอกจากนั้นในเกมยังมีให้สะสมชุดเสื้อผ้าเพื่อนำไปตกแต่งตัวละครฮีโร่ของตัวเองได้ตามใจต้องการอีกด้วยค่ะSinonia S Live in Time เปิดให้บริการทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยทั้ง iOS และ Android การกลับมาอีกครั้งค่ะของสุดยอด RPG ที่เป็นเกมระดับตำนานของค่ายเกมวิวนั่นเอง Sinonia S คือเกมมือถือ MORPG ที่นำเกม Sinonia Online ซึ่งได้รับความนิยมทั้งในเกาหลีและต่างประเทศมาไว้ในโลกแห่งคู่ขนานของเหล่าฮีโร่สุดคลาสสิกในเกมที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อปกป้องเผ่าพันธุ์มนุษย์เกมนี้ค่ะมีคอนเทนต์อันหลากหลายโครงสร้างเรื่องที่สนุกสนานแอคชั่นดุเดือดการต่อสู้กับบอสและระบบการต่อสู้ PVP ในแบบเรียลไทม์นั่นเอง Dungeon Striker Begin เปิดให้บริการแล้วใน Store เกาหลีสำหรับ Android ส่วน iOS ปล่อยเร็วๆนี้ค่ะโดยภายในเดือนธันวาคมปีนี้ค่ะ Identity Mobile บริษัทผู้พัฒนาก็มีแผนจะเปิดให้บริการในภูมิภาคเอเชียตามมาด้วยอเมริกาเหนืออเมริกาใต้ยุโรปและแอฟริกาในเดือนมกราคมปีหน้าเป็นลำดับถัดไปค่ะโดยจะสนับสนุนภาษาทั้งหมด11ภาษารวมถึงภาษาไทยด้วยนะคะทั้งนี้ Dungeon Striker Begin คือเกมมือถือแอคชั่น RPG ที่ได้นำรูปแบบแอคชั่นการต่อสู้ของ Dungeon Striker Online มาลงมือถือทั้งหมดค่ะและสามารถใช้สกิลคอมโบกับ4อาชีพของเวอร์ชันออนไลน์อย่าง Warrior, Cleric, Mage, Ranger ซึ่งผู้เล่นในเวอร์ชันนี้นะคะจะได้สัมผัสกับอารมณ์แอคชั่นของอาชีพเหล่านี้ได้แบบเดียวกับเวอร์ชัน PC ออนไลน์เลยทีเดียวสนับสนุนโดย Deep Pocketเติมเงินซื้อเกมง่ายผ่าน Steam, App Store หรือ Play Store ไม่ง้อบัตรเครดิตนะจ๊ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเกมที่วันนี้ครีมได้นำมาอัปเดตกันโอ้โหน่าเล่นเหมือนเช่นเคยค่ะเพื่อนๆ เนี่ยก็สามารถไปติดตามข่าวสารเกมใหม่ๆได้ที่เว็บไซต์หรือแฟนเพจ This is Game Thailand นะคะสำหรับวันนี้ครีมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย